กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมืดแล้วเป็นสาวเป็นนางเขาไม่เที่ยวดึกนะดูค่ะดูค่ะดูค่ะจะเอาพ่อไปเที่ยวให้ได้จะจับมือไปเที่ยวด้วยนะต้องไปกับหนูไม่อยากเข้าบ้านหนูอยากไปเที่ยวดูค่ะดึงมือวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปแล้ววันนี้ลูกฟุตบอลไม่มีก็พากันนอนเล่นเลยค่ะพี่ๆเอ้ยทิ้งเลยลูกเออนี่โอ้ยเก่งมากน้องนางเดี๋ยวแม่เหมาขนุนให้กินเลยโอ้ยยามเย็นๆดำกันลงเสร็จก็รักกันต่อค่ะพี่ๆหนูรักพ่อจะตายใครบอกว่าหนูไม่รักพ่อไม่จริงเด้อนอนให้พ่อกอดไปเลยสิคะยามเย็นวันนี้ค่ะพี่ๆรักๆกันหน่อยเนาะโอ้รอลูกน้องนางเทลงเลยลูกเทตาอ้วนลงเลยดำลงแล้วตกตกตกโอ้ยเออก็หยอกล้อกันไปเนาะพี่ๆค่ะเพราะว่าในอนาคตนะคะน้องมินนี่เขาก็ต้องโตเนาะแบบว่าในอนาคตเผื่อได้ขี่เขาออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยฝึกกันไปนะคะตอนนี้ก็เอาแบบกอดก่อนรักๆกันก่อนค่ะนี่อุ้ยมอมแมมมากเลยแต่ว่าระวังนะระวังนะความระเด้อนั่นความระเด้ออู้อ้วนมากเลยพี่ๆบอกว่าน้องแป๋วต้องลดหุ่นแล้วนะอู้หูฟันขมงจงเจ๋งเลยค่ะพี่ๆนะฮั่นพร้อมแล้วพร้อมแล้ว Are you ready Rambo อูมเขาจะนอนทับเธอนะสีตาอ้วนกลัวเขาจะนอนทับพ่อจ๋านะคะเพราะว่าบางทีแบบเขาก็อาจจะเล่นเตลิดด้วยค่ะหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบจักกระเดียมจักกระจี้อะไรไปอย่างเงี้ยค่ะดึงมือกันไปไหนดึงมือพ่อจ๋าไปไหนปาพ่อปาไปเที่ยวพ่อพาไปเที่ยวเขาทำอะไรเขาดึงมือเธอเหรออุ้ยแม่ถ่ายไม่เห็นเลยโอ้ดึงมือกันไปไหนโอ้ไปไล่ลัมโบ้ไปแล้วไปแล้วลัมโบ้หลบนะลูกไปเลยจัดการลัมโบ้เลยจัดการลัมโบ้จูงมือไปจัดการลัมโบ้เลยโอ้ยวิ่งเล่นด้วยกันค่ะพี่ๆเศษซากลูกโป่งจะยังจำได้ไหมวันนี้น้องติ๊กไปหาดูลูกโป่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีลูกโป่งแบบยูคะนะคะเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรนะเขาแตกไปแล้วอย่าไปทำเขาสงสารน้องนี่โอ้ควันหลงเมื่อวานค่ะควันหลงจากเมื่อวานสู้สู้โอ้ยจังแบบเนาะเออขี่ออกมาตาอ้วนเอ้ยแมวหรอใครเป็นคนทำเนี่ยใครเป็นคนทำแลมโบ้หรือเปล่าหรือว่าน้องนางเอาไปเลยใครเป็นคนทำแม่จักกระเดียมมีจักกระเดียมยังกลัวๆอยู่นะคะยังมีแอบจักกระเดียมอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเออจักกระเดียมเออนี่เราก็ตดใส่ไปในใต้ท้องแบบไม่ให้ลูกเขารู้สึกจักกระจี้นะคะพี่ๆไปพวกเราไปอากาศยามเย็นวันนี้ค่ะพวกเราเดินเล่นกันต่อไปแล้วโอ้ยเจ้านี่เนาะเอ้าเป็นไรนอนไปแล้วใหญ่มากไปนะโอ้มีร้านว่างๆเล่นแบบนี้ถูกใจน้องนางเลยค่ะโมโหแต่ลูกโป่งตลอดดูค่ะมากแล้วลูกโป่งตัวนี้เอามาทางนี้ตะอ้วนเอาลูก
เหยียบแตกกันหมดแล้วโมโหกันแห้งเนาะเจ้าแรมโบก็ไม่รู้เรื่องนะคะพี่ๆซ้ายขวาหน้าหลังอะไรมาจูงมือเราไปไหนไหนเรามาดูซิทำไมจูงมือกันจะไปไหนจะไปไหนกันให้พ่อจ๋าพาไปไหนเดินเล่นดูก่อนไประวังพ่อนะพี่มาหนีว่าจะเหยียบพ่อพ่อจ๋าเนี่ยเขาจะไปตีลำโบเขาดึงมือจ๋าไปตีลำโบไกลๆนะลูกนะแป๋วเข้ามาแรงเซ็งหักโค้งแล้ววันเนี้ยโอ้เขาอยากมากินหญ้ากับพ่อจ๋าโอ้ยเล่นเหนื่อยเนาะพ่อๆเอ้าตาอ้วนทำไมเขานอนอ๋ออยากนอนกินเลยอ๋อพับเพียบกินเลยอุ๊ยอุ๊ยใครตดอ๋อคนเขาอยากมากินหญ้าอยู่ตรงนี้ค่ะพี่โอ้ยคนเขาเสียพลังงานเยอะนะคะวันนี้ดับคุณพ่อลงเสียพลังงานเยอะเติมพลังงานกันสักหน่อยค่ะกล้องก็จะมัวๆหน่อยนะคะวันนี้พอดีน้องนางเขาเล่นดินแล้วฝุ่นเข้ากล้องนะคะเมื่อตะกี้น้องนิกไม่ได้เช็ดออกเบลอๆหน่อยขออภัยนะจ๊ะพี่จ๋าเอ้ากินหญ้าธรรมดายืนธรรมดาโลกจะจดจำยังไงเนาะย่อเข่านิดหน่อยค่ะเพื่อความเซ็กซี่มีองครักษ์พิทักษ์ตาแป๋ว2ตัวค่ะพี่ๆเจ้าหนูน้อยลัมโบกับเจ้าหนูน้อยเรนโบจ้าพี่ๆบอกว่าน้องนี้ต้องมีอะไรนะสร้อยสายเชือกไว้ผูกกับน้องนะคะน้องไม่ให้จับตัวเลยค่ะพี่ๆรอยังไงน้องก็ไม่ให้จับตัวนะคะเดี๋ยวจะลองพยายามดูเรื่อยๆนะคะมาวันแรกมีแต่กระดูกเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวขออัปเดตเจ้าลัมโบนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็ให้ไปฉีดวัคซีนนะคะพาน้องทั้งสองไปฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ฉีดอะไรอีกนะที่หมอเขาบอกค่ะตาอ้วนไอเห็บเหาเนาะเห็บเหาต่างๆนะคะนี่อันนี้เจ้าเรนโบว์ค่ะน่ารักมากตัวนี้ให้จับค่ะพี่ๆนี่ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าให้ชื่อน้องเรนโบว์นะคะตัวน้อยใช่ไอ้เขามือน้อย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 ต้องมีไก่ใช่ไหมอ๋ออ่ะแวบกลับมาดูพี่แป๋วอีกหน่อยค่ะที่ประจำนะคะคือนางเล่นเสร็จแล้วนางก็หิวหญ้าเนาะก็เลยจูงมือพ่อมาเลยทีแรกคิดว่าแต่น้องนางจะพาพ่อจ๋าไปไหนนะคะที่ไหนได้พามากินหญ้าตรงไหนที่เขาเคยกินเขาจะจำได้และเขาจะกล้ากินนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่เคยกินและไม่รู้ก็จะกล้ากลัวๆอยู่ค่ะแต่ตรงนี้เราก็มั่นใจเพราะว่าเป็นหญ้าในพื้นที่สวนนะคะเห็นทุกวันไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะพี่ๆเขางอนพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าไม่มีลูกบอลมาให้เขาเขางอนแล้วดูเจ้าเรนโบว์นั่งเฝ้าพี่จ๋ากินหญ้าค่ะโอ้วิถีครอบครัวเนาะอ่ะมุมนี้แล้วกันค่ะพี่ๆเจ้าเรนโบว์เจ้าเรนโบว์เจ้าหนูแป๋วแหววนะคะโอ้เฝ้าพี่จะเข้าป่าแล้วออกมาทางนี้ลูกไม่เข้าป่านะไม่เข้าป่านะออกมาออกมาไปถูต้นนั้นได้นั่นโอ้ของยายเขาปลูกไว้ยายปลูกผักไว้นะคะน้องนางกินข้าวตรงนี้ยายเขาปลูกผักอะไรตะอ้วนฟักเขียวอ๋อเหมือนแต่ปีที่แล้วยายทวดปลูกบวบนะคะอันนี้ตะอ้วนบอกว่าน่าจะเป็นฟักเขียวแมนบ่ล่ะลุงอ้วนพี่ๆว่าต้นอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะพ่อยายเพิ่นบอกว่าฟักเขียวค่ะแต่ปีที่แล้วคุณย่าทวดปลูกบวบนะคะมารอดูกันว่าวันนี้จะปลูกอะไรเอ้ยปีนี้จะปลูกอะไรนะคะเจ้าหมูก็จะมอมแมมแบบนี้เลยค่ะพี่ๆแต่ว่าน้องก็อาบน้ำแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเล่นดินมาเมื่อกี้นะคะก็เลยจะทำให้เนื้อตัวแบบว่าหลายหลายสีหน่อยนะคะนี่ก็ถูกใจค่ะหญ้าแบบนี้เขาชอบนะคะกินได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะพี่ๆสังเกตดูลูกนะคะเนี่ยค่ะนี่ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมคือน้องแป๋วเนี่ยงวงเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงกับวัชพืชบางอย่างนะคะอาจจะดึงได้ไม่หลุดก็ต้องใช้เล็บใช้เท้าช่วยเป็นแรงดันเพื่อที่จะให้หญ้าออกมานะคะพี่ๆแต่ถ้ารุ่นพ่อจ๋ารุ่นแม่จ๋า
พราะแสนสุขแม่ดุเนี่ยเขาก็จะงวงเขาก็จะแข็งแรงเนาะก็จะไม่ต้องใช้เท้าช่วยนะคะแต่รุ่นเจ้าหมูนี่ยังต้องใช้เท้าอยู่นะคะไอ้เหี้ยนี่แน่นั่นต้นตะไคร้ลูกกินเป็นเปล่าตะไคร้อ่ะพุงใหญ่มากกินอิ่มมากปะพวกเรากลับบ้านกันดีกว่านะโอ้อ้อยยายอ้อยยายทำไมมืองวงยาวจังเลยไปเอาจุงมือกันพ่อจ๋าหนูไม่อยากไปหนูไม่อยากไปพ่อจ๋าโอ้ชวนกันเข้าป่าแล้วค่ะไปทำอะไรในป่าโอ้ยกลับบ้านนั้นโอ้เขาอยากไปกินอ้อยเขาเห็นอ้อยตรงนั้นไงตาอ้วนเดี๋ยวให้พ่อจ๋ามาตัดให้เดี๋ยวให้พ่อจ๋ามาตัดให้โอ้ยนอนนอนไปเออกลับบ้านนะกลับบ้านเออกลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านแล้วนะน่ะกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมืดแล้วเป็นสาวเป็นนางเขาไม่เที่ยวดึกนะดูค่ะจะเอาพ่อไปเที่ยวให้ได้จะจับมือไปเที่ยวด้วยนะต้องไปกับหนูไม่อยากเข้าบ้านหนูอยากไปเที่ยวดูค่ะดึงมือวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปเลยโอ้ยฉลาดมากมากลับบ้านเออไม่กลับบ้านทำยังไงอ่ะเป็นสาวเป็นนางกลับบ้านดึกยังไงอู้ไม่ไปเขาอยากไปเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวไปเดินก่อนอยากไปก็พาไปนะแม่รักนะแต่น้องนางต้องไม่ดื้อนะลูกโอ้ยอยากไปเที่ยวค่ะพี่ๆจังแมนเนาะไปเลยพวกเราเอ้ยจังแมนเนาะกินหญ้าต่อตรงนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะ